ีกเรื่องนึงครับก็เรื่องแก่งกระจานท่านผู้ชมครับก็ความคืบหน้ากรณีที่ทางด้านของนายอำเภอแก่งกระจานนะฮะนายสุทธิพงษ์ตันบุญยศรีเดชเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนสรุปสำนวนคดีกรณีผู้ต้องหา9คนเข้าไปล่าสัตว์ป่าในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานที่เพชรบุรีนะครับแล้วก็ในกลุ่มผู้ต้องหานั้นก็มีพันตำรวจโทธีรยุทธเกตบางมีสารวัตรที่ปราณบุรีรวมอยู่ด้วยนะครับโดยที่พันตำรวจโทธีรยุทธถูกหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานนำกำลังเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเข้าทำการจับกลุ่มในคืนวันที่10พฤศจิกายนปีที่แล้วต่อมาพนักงานสอบสวนเสนอสำนวนต่ออัยการจังหวัดสั่งฟ้องทั้งหมด8คนเว้นพอดีคนเดียวคนที่เป็นตำรวจนะครับเหตุผลก็คือไม่ชัดเจนต่อการเข้าไปเกี่ยวพันกับผู้ต้องหาอ้างว่าภาพถ่ายที่ทางอุทยานส่งมายืนยันไม่ได้ว่าร่วมกันกระทำความผิดจริงเพราะภาพไม่มีวันที่ว่าถ่ายเมื่อไหร่ไม่แน่ชัดว่าถูกบันทึกในป่าแก่งกระจานหรือว่าที่ไหนและไม่มีภาพขณะกำลังล่าสัตว์มีแต่ภาพนั่งกินรวมทั้งพักค้างแรงด้วยนะฮะนายชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรวันนี้นะครับก็ได้เข้ายื่นหนังสือขอความเป็นธรรมต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีครับต่อคุณมนเทียนทองนิดทั้งยังมีการส่งหลักฐานเพิ่มเติมในกรณีที่หัวหน้าพนักงานสอบสวนคดีนี้คือนายสุทธิพงษ์นายอำเภอแก่งกระจานมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องพันตำรวจโทธีรยุทธเพื่อขอให้ทางผู้ว่าซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของนายอำเภอคนนี้ได้ตรวจสอบการทำงานของนายอำเภอคนนี้ที่ใช้ดุลพินิจในการพิจารณาสั่งคดีโดยไม่เป็นธรรมและมีพฤติกรรมขัดต่อหลักการสืบสวนสอบสวนเนื่องจากไม่ลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุเลยไม่ไปแสวงหาพยานหลักฐานต่างๆเลยนะครับไม่ได้มาคุยกันกับทางผู้กล่าวหาคือกับทางอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเพิ่มเติมเลยนะครับอ้างถึงตั้งแต่วันที่มีการส่งคดีไปยังสภ.แก่งกระจานจนถึงการพิจารณาสั่งไม่ฟ้องไปยังชั้นอัยการจังหวัดซึ่งถือว่าผิดหลักการสืบสวนสอบสวนที่เป็นหลักสากลและอาจมีอคติต่อการทำงานของทางอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานโดยในหลายคดีที่ผ่านมาทางฝ่ายปกครองโดยในอำเภอคนนี้มีการพิจารณาสั่งคดีในฐานะหัวหน้าพนักงานสอบสวนแบบสวนทางกับการทำงานของทางอุทยานตลอดทั้งคดีจับกุมผู้ใหญ่บ้านทำไม้ผิดกฎหมายในที่ทำการของผู้ใหญ่บ้านหรือกรณีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหรือผู้ใหญ่บ้านมีส่วนรู้เห็นในการตัดไม้ทำลายป่าก็จะใช้ดุลพินิจแบบอาจเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องและไม่มีการประสานกับทางหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายนะครับนี่ฮะคุณชัยวัฒน์ก็พูดกับท่านผู้ว่านะฮะก็บอกว่าหลักฐานภาพถ่ายที่ตรวจยึดได้จากกลุ่มผู้ต้องหานั้นมีการบันทึกวันที่และเวลาของภาพชัดเจนไม่ใช่อย่างที่พนักงานสอบสวนกล่าวอ้างที่สำคัญเพียงแค่นำไฟล์ภาพที่ส่งมอบไปเนี่ยเข้าดูด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์หรือกล้องถ่ายดิจิตอลก็จะแสดงวันที่และเวลาในภาพถ่ายนั้นได้อย่างชัดเจนแล้วนะฮะและมีหลักฐานอื่นๆอีกมากและตัวเองก็คือคุณชัยวัฒน์บอกว่าผมก็นำภาพถ่ายเชิงซ้อนที่เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเข้าไปถ่ายภาพสิ่งแวดล้อมที่ปรากฏในภาพของผู้ต้องหาว่าเป็นพื้นที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานอย่างชัดเจนมาประกอบด้วยนี่ฮะซึ่งต่อมาคุณชัยวัฒน์หลังจากพบผู้ว่าแล้วไปพบอัยการจังหวัดด้วยนะครับก็คือคุณวรวิทย์สัมพันธ์วรชัยนะครับซึ่งคุณวรวิทย์นั้นก็เพิ่งได้รับสำนวนสั่งฟ้องไม่ฟ้องผู้ต้องหาทั้ง9คนเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาและยังอยู่ระหว่างการอ่านและพิจารณาสำนวนสอบสวนที่พนักงานสอบสวนส่งมาอยู่นะครับทางอัยการก็บอกว่าคงต้องใช้เวลาในการอ่านและพิจารณาแต่ยืนยันว่าความเห็นในชั้นพนักงานสอบสวนก็เป็นสิทธิ์ในชั้นพนักงานสอบสวนสำหรับในชั้นอัยการก็เป็นสิทธิ์ในการพิจารณาสำนวนและความเห็นของอัยการซึ่งอาจจะมีการสั่งให้สอบเพิ่มในส่วนที่ไม่ชัดเจนหรือประเด็นที่มีปัญหานี้อยู่ก็ได้นะครับครับซึ่งรายงานข่าวก็บอกว่าคดีนี้เชื่อว่าท้ายที่สุดแล้วนะครับอัยการเนี่ยอาจจะสั่งให้มีการสอบเพิ่มเติมนะสอบเพิ่มเติ มแต่ว่าดูเหมือนว่าพนักงานสอบสวนคนนั้นเนี่ยอาจจะมีปัญหาแล้วนะฮะเพราะว่าวันนี้รองผบตรพลตำรวจเอกปานสิริประภาวัตเนี่ย บอกนะครับว่าได้สั่งการให้ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7ตรวจสอบข้อเท็จจริงในสำนวนการสอบสวนถ้าพบว่ามีหลักฐานการทุจริตให้ความช่วยเหลือผู้ต้องหาให้ไม่ต้องรับโทษหรือรับโทษน้อยลงจะดำเนินการทั้งทางอาญาและทางวินัยถ้าหากพบว่ามีการรวบรวมพยานหลักฐานไม่ครบถ้วนจะดำเนินการทางวินัยและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสอบสวนนะฮะแล้วก็บอกยืนยันว่าตำรวจจะทำเรื่องนี้ตรงไปตรงมาให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายถึงคดีสำนวนจะหลุดมือตำรวจไปแล้วแต่ก็ไม่ยอมผมค่อนข้างถือว่าเรื่องนี้คือรู้ข่าวแล้วก็รู้สึกสะท้อนใจคิดว่าความจริงจะเป็นยังไงก็ต้องเป็นอย่างนั้นใครจะมาปิดบังไม่ได้คนทำผิดต้องได้รับโทษนี่ฮะท่านรองผบ.ตร.ก็สั่งให้มีการสอบแล้วนะ
แล้วก็จะส่งพลตรวจโทจรัญพรสุรมณีนะฮะผู้ช่วยผบ.ตร.ลงไปคุมเกี่ยวกับเรื่องนี้นะฮะ